น้ำหวานจะมาพูดถึงนิยายเรื่องตัวร้ายอย่างข้าจะหนีเอาตัวรอดยังไงดีก่อนอื่นเนี่ยขอเกริ่นความโง่ความเซอร์ซาของตัวเองก่อนเลยเรื่องนี้เนี่ยน้ำหวานจะไม่รู้จักเลยถ้าเราไม่หลงอยู่ในกูซูนะคะใน IG ก็ถ่ายไปจ้ะทั้งวันดูรูปหลานจานเว่ยอิงหวังอีป๋อบ้างเสี่ยวจานบ้างดูไปต่างๆนานาเราก็จะไปเจอแบบพวกแฟนอาร์ตหรือคู่นึงที่คนนึงเนี่ยมองผ่านๆเนี่ยก็จะเหมือนเว่ยอิงนะก็คือแต่งตัวแดงๆดำๆแล้วก็มีจุดตรงหน้าผากสีแดงตอนแรกเนี่ยเราก็ว่าเอ๊ะสงสัยแฟนอาร์ตเนี่ยเขาจะมีจินตนาการล้ำเลิศเพิ่มจุดบ้างแหละเปลี่ยนการแต่งกายบ้างเพราะอีกคนนึงข้างๆเนี่ยก็ค่อนข้างเหมือนหลานจ้านนะตอนแรกเราก็ผ่านๆไปถูกไหมพอเลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็เห็นใหม่ละคู่นี้ละบางทีอะโพซิชันมันไม่ใช่ไงเราก็จะดูออกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่คู่ของเราละคือน้ำหวานสงสัยจนต้องไปตั้งคำถามในเพจปรมาจารย์ลัทธิมารนะคะว่า2คนเนี่ยมันเป็นใครนะคะเราก็เลยได้คำตอบว่าเนี่ยก็คือลั่วปิงเหอกับเซินชิงชิวซึ่งเป็นนิยายที่เป็นคนเขียนเดียวกันกับปรมาจารย์ลัทธิมารและที่สำคัญนะคะนิยายเรื่องนี้เนี่ยมีแปลไทยเรียบร้อย3เล่มจบคือจบไปแล้วและทางเราเนี่ยนะก็เพิ่งจะมารู้เป็นคนที่คลั่งอะไรเนี่ยก็จะดูแต่ปรมาจารย์แล้วฉันเนี่ยไม่ได้เสิร์ชหาเลยว่าคนเขียนเขาชื่ออะไรเขาเป็นใครเขามีนิยายอันอื่นอีกไหมตอนนี้ก็เลยหงุดหงิดกับตัวเองมากว่าทำไมอ่ะทำไมถ้าตอนที่ฉันอยู่ไทยเนี่ยก็คือจะไปซื้อมาอ่านแล้วแล้วไงตอนนี้ต้องรออีกปีนึงไหมกับไทยไปซื้อมานั่นเลยค่ะนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่น้ำหวานรู้จักนิยายเรื่องนี้นะคะใดๆก็ตามน้ำหวานเนี่ยก็คือไปเสิร์ชหาในเน็ตนู่นนี่นั่นจนเจอในเว็บนึงนะคะมันเป็นเหมือนให้เราทดลองอ่านก่อนมันก็จะมีตอนแค่นิดหน่อยอ่ะให้เราอ่านซึ่งน้ำหวานก็ไม่รู้นะว่าไอ้ทดลองอ่านเนี่ยคือเขาย่อมาให้แล้วหรือยังหรือเขาเอาแค่ 2-3 ตอนมาให้เราอ่านก็คือไม่แน่ใจนั่นแหละเรื่องย่อเนี่ยก็คือนางเอกของเราเนี่ยอ่านนิยายอยู่ซึ่งนิยายเนี่ยพระเอกชื่อลั่วปิงเหอส่วนตัวร้ายนะคะชื่อว่าเซินชิงชิวลั่วปิงเหอเนี่ยก็จะเป็นศิษย์ในสำนักของเซินชิงชิวก็คือในเรื่องเนี่ยเซินชิงชิวจะเป็นคนที่ชั่วร้ายมากแล้วก็เกลียดพระเอกของเรามากกลั่นแกล้งพระเอกตลอดแล้วเขาอ่ะก็ได้ผลักพระเอกลงในหุบเขาคนอื่นอ่ะถ้าตกเหวนั้นไปก็คงตายใช่ไหมแต่พระเอกของเรานะคะด้วยความที่เป็นลูกครึ่งมนุษย์กับปีศาจซึ่งยังไม่มีใครรู้นะจนกว่าเขาจะตกเหวลงไปเนี่ยเขาก็แบบเบิกเนตรปีศาจตัวเองออกมาแล้วก็รู้ว่าตัวเองเป็นลูกครึ่งนั่นแหละเขาก็กลับมาแบบแข็งแกร่งมากกลับมาฆ่าตัวร้ายนะคะแบบว่าเซินชิงชิวก็คือโดนฆ่าตายอย่างอนาถมากๆและเรื่องก็ดําเนินต่อไปประมาณว่าพระเอกเนี่ยก็จะมีฮาเร็มเป็นของตัวเองก็เหมือนมีสาวๆเนี่ยเป็นร้อยเลยใดๆก็ตามนะคะนางเอกของเราที่อ่านนิยายจบใช่ไหมคือเมื่อกี้ก็คือนิยายเขาก็แบบโกรธมากว่าโหยนิยายบ้าบออะไรเนี่ยบลาวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ลืมตาตื่นเพราะว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในเหมือนห้องอะไรห้องแบบโบราณจีนๆสุดท้ายเนี่ยเขาก็รู้ตัวว่าอ้าวเขาหลุดมาในนิยายพอนางเอกเราเนี่ยรู้ว่าหลุดมาในนิยายใช่ไหมแล้วหลุดเข้ามาในตัวร้ายก็คือเซินชิงชิวตอนนี้นางเอกก็คืออยู่ในร่างของเซินชิงชิวนะคะแล้วเขาก็จะรู้ว่าสุดท้ายเนี่ยตัวเองอ่ะก็จะต้องโดนพระเอกฆ่าตายอย่างอนาถถูกไหมเขาก็เลยพยายามจะเปลี่ยนเนื้อเรื่องนะคะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือนมีเสียงในหัวทุกคนน้ำหวานเขาเรียกไอเสียงนี้ว่าบอทนะคือไม่รู้อะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรลืมละไอบอทเนี่ยเวลานางเอกอะจะไปทำดีกับพระเอกใช่ไหมมันก็จะมีเสียงขัดขึ้นมาว่านี่ถ้าเป็นเซินชิงชิวตัวจริงเนี่ยเขาจะไม่ทำนะเพราะเขาชั่วร้ายมากเธออะจะต้องไม่หลุดจากคาแรคเตอร์นี้ตลอดที่น้ำหวานอ่านเนี่ยมันก็จะมีแบบค่าความฟินนะคะประมาณว่าถ้าเธอทำแบบนี้เนี่ยความฟินก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนเพิ่มคะแนนลดคะแนนอย่างเช่นนางเอกเนี่ยอยู่ๆก็ไปทำดีกับพระเอกก็จะโดนหักคะแนนอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นความยากที่จะทำตามใจก็ไม่ได้พออ่านต่อไปเนี่ยนางเอกเราเหมือนทำเควสอะไรสักอย่างผ่านนะคะซึ่งนางเอกก็ได้ครอบครองร่างของเซินชิงชิวเลยก็คือจะทำอะไรตามใจตัวเองได้แล้วไม่ต้องแบบว่าคีปคาแรคเตอร์นั่นแหละค่ะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เริ่มสนุกขึ้นนางเอกเนี่ยก็หันมาใจดีกับลั่วปิงเหอแล้วก็ใส่ใจมากขึ้นมันก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นน่ะให้พระเอกรู้ว่าอ้าวที่จริงอาจารย์ของเราเนี่ยไม่ได้เกลียดเรานี่คือเขาอาจจะใจร้ายกับเราแต่ว่าเขาสนใจเขาดูแลเรานะซึ่งไอตอนที่ใจร้ายก็คือไอตัวร้ายแล้วเหตุการณ์บางอย่างในนั้นอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปบ้างอย่างเช่นพระเอกเนี่ยโดนมารความฝันครอบครองอยู่ใช่ไหมในนิยายที่อ่านก่อนหน้านี้เนี่ยเขาควรจะแบบว่าดึงผู้หญิงคนนึงเข้ามาในความฝันของเขาแล้วก็เหมือนช่วยกันต่อสู้จนฝ่ามันไปได้อะไรอย่างนี้พอมาถึงจริงๆเนี่ยพระเอกก็คือดึงนางเอกเข้ามาในความฝันนั่นแหละเหตุการณ์ทุกอย่างมันก็เกิดความใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็จะมีอีกเหตุการณ์นึงนะคะที่ทำให้เรารู้ว่าเรื่องเนี่ยมันก็ค่อยๆเปลี่ยนเนื้อเรื่องไปแล้ว
ก็คือตอนนั้นเนี่ยนางเอกของเรานั่งอยู่ในรถม้าพวกศิษย์ในสำนักต่างๆเนี่ยก็คือจะต้องขี่ม้าข้างนอกแล้วนางเอกของเราเนี่ยก็เห็นผู้หญิงคนนึงซึ่งเป็นตัวละครที่เขาชอบมากตอนเขาอ่านนิยายเขาก็เลยจ้องผู้หญิงคนนั้นแบบจ้องนานมากเพราะผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็เป็นศิษย์อีกสำนักนึงพอลั่วปิงเหอเริ่มสังเกตได้ว่าอาจารย์ของเขาเนี่ยทำไมจ้องแต่ผู้หญิงคนนั้นเขาก็เลยเหมือนตีม้าไปคู่กับผู้หญิงคนนั้นพอตีม้าไปคู่กันใช่ไหมเขาก็แบบพูดคุยกันนั่นๆแล้วก็พยายามเร่งม้าให้มันเดินเร็วๆอ่ะมันจะได้ออกจากรัศมีการมองเห็นของเซินชิงชิวซึ่งมันก็แบบน่ารักมากคือมันเป็นอะไรที่แบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันแบบเฮ้ยอันนี้คือหึงปะแล้วก็ยังมีอีกเหตุการณ์นึงนะคะที่ไอ้เจ้าบอดในหัวเนี่ยเขาบอกว่ายังไงก็ตามนางเอกอ่ะจะต้องผลักพระเอกลงไอ้เหวนั่นอยู่ดีไม่งั้นเนี่ยค่าความฟินจะลดลงคะแนนอะไรจะลดลงพอนางเอกรู้เนี่ยนะคะเขาก็ต้องยิ่งใส่ใจพระเอกยิ่งเหมือนมอบความรักให้ความเข้าใจและน้ำหวานก็อ่านจบเพียงเท่านี้ค่ะคือแบบทดลองอ่านและน้ำหวานรู้สึกได้ว่าตอนต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็นเหตุการณ์ที่นางเอกต้องผลักพระเอกตกเหวแล้วอะแล้วเขาก็ตัดทึบทับทึบทับเท่านี้ก็อยากจะมาพูดให้รู้ว่าเราอยากอ่านเรื่องนี้มากแต่ว่าเรายังไม่มีสิทธิ์ได้อ่านนะคะได้อ่านแค่ตอนทดลองเองใครที่อ่านแล้วก็มาบอกกันด้วยนะว่าสนุกไหมส่วนทางเราเนี่ยก็คงต้องรอไปโอ้แค่ตอนนี้เนี่ยก็คงมาช้ากว่าคนอื่นแล้วมั้งคนอื่นก็คงอ่านจบไปแล้วหลายรอบคือทางเราเพิ่งมารู้จักเรื่องนี้จริงๆทำอะไรไม่ละเอียดเลยอะถ้าทางเราหาข้อมูลมาก่อนเนี่ยคงรู้ไปแล้วก็อาจจะไม่มีสาระไม่มีรายละเอียดไม่มีอะไรมากแต่ว่าก็อยากจะมาทำคลิปนั่นแหละไม่มีอะไรไปแล้วค่ะบ๊ายบาย